คุณผู้ชมค่ะมากันที่เรื่องราวของหมอดูกันบ้างดีกว่ายังไม่จบเพียงเท่านั้นนะคะที่แฝงตัวมากับเป็นมิจฉาชีพแบบนี้เธอก็ต้องระวังจ้าชอบดูดวงมากเหมือนนางเอกคนนี้เขาก็ชอบดูเหมือนกันแต่เขาโชคดียังมีสตินะยังกลับมาได้คุณผู้ชมค่ะล่าสุดนางร้ายคนสวยน้องคณะคุณผู้ชมฉันพูดถึงแล้วฉันหิวคณะหมูกรอบคุณผู้ชมน้องคณะเนี่ยเปิดใจเล่าประสบการณ์สุดหลอนไม่ได้โดนผีหลอกนะคะค่ะแต่ว่าเป็นหมอดูหลอกค่ะว้ายเธอเนี่ยโดนทำของใส่ต้องไปทำพิธีแก้แบบด่วนๆเลยนะน้องคณะเนี่ยบอกว่าเธอเนี่ยก็เป็นคนชอบดูดวงตามภาษาผู้หญิงนะเชอรี่เนาะเสริมดวงทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องของความรักค่ะโดนหมอดูคนนึงหมอดูคนนี้ไม่ได้ไปที่เป็นข่าวดังอ่ะไม่ใช่อ๋อไม่ใช่คนนั้นนะเดียวกันนะหมอดูคนนึงเนี่ยก็ทักว่าดวงคณะเนี่ยอาภัพรักนะเพราะโดนทำของใส่จนเหมือนโดนสาปไม่ให้มีแฟนถึงว่าน้องโพสตลอดในโซเชียลว่าโสดค่ะไอ้ยาโชคดีนะเชอรี่ที่เธอเนี่ยยังมีสติพอไม่หลงเชื่อไม่งั้นเนี่ยคงต้องไปจ่ายเงินทำพิธีกรรมนอนลงศพในป่าช้าโอ้โหดูพิธีดิน่ากลัวมากเลยอ่ะใดๆคณะเนี่ยฝากเตือนทุกคนให้เชื่อเรื่องของหมอดูนะจ๊ะแต่พอดีนะคะคุณพอดีดูได้คุณผู้ชมดูได้แต่พอดีแต่ต้องมีสติด้วยเพราะว่าคณะเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบดูดวงมากถึงมากที่สุดค่ะดูค่ะหมอดูอีทีอะไรเงี้ยหนูก็บินไปดูมาแล้วคือเป็นสายแบบมูมากเขาก็ทักว่าเราคนนี้ยังไม่ใช่ถ้าอยากจะเจอคนที่ใช่ก็ต้องแบบทำพิธีเราก็บอกเราโดนของมีคนทำของใส่อะไรอย่างเงี้ยหนูตกใจไหมอะตอนนั้นหนูก็ตกใจนิดนึงมันไม่มีอะแล้วถ้าเขาทักแล้วให้เราไปทำบุญอะไรเงี้ยก็คงไปแต่อันเนี้ยเขาทักแล้วเขาแบบแก้ด้วยการต้องจ่ายตังค์ให้เขาอย่างเงี้ยเราก็ไม่เชื่อไปป่าชงป่าช้าหนูไม่เคยเนาะไม่เคยค่ะไม่ถึงกับทำพิธีขนาดนั้นโอ้โหนี่ราคาเขาถึงบอกว่าต้องมีสติทำถ้ามันไม่สบายใจโอ้ยคุณขาเลือกทำดีกว่านะคะแต่เอาจริงๆหมอดูหรือจะสู้ชะตาที่เราคิดเองเออ